ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะหากติดตามรายการเรามาต่อเนื่องก็คงจะทราบแล้วว่ารายการนี้พยายามจะนำเสนอความดีโครงการดีๆนะคะหรือหน่วยงานองค์กรดีๆรวมทั้งคนดีมีคุณธรรมที่ทำอะไรให้กับสังคมมากมายแต่ส่วนใหญ่แล้วจะไม่มีการประชาสัมพันธ์หรือว่าไม่ได้ทำ PR เพราะฉะนั้นคนที่ทำดีเยอะแยะจึงไม่ได้ออกสื่อนะคะส่วนใหญ่ที่เป็นข่าวก็จะเป็นเรื่องอาชญากรคนทำความผิดขายยาบ้าทำอะไรที่เลวร้ายต่อสังคมมากมายคนก็เลยบอกว่าโอ้ยสังคมไทยไม่น่าอยู่เลยเพราะว่ามีคนไม่ดีมากจริงๆไม่ใช่ค่ะหากคนไม่ดีมากกว่าคนดีประเทศชาติเดิมเนินต่อไปไม่ได้จริงๆแล้วคนดีมีเยอะค่ะเช่นเดียวกับแขกรับเชิญในรายการในวันนี้นะคะสุภาพสตรี2ท่านได้ทำอะไรดีๆให้กับสังคมเดี๋ยวเราคงต้องมาคุยกันค่ะวันนี้ต้องขอต้อนรับนะคะทันตแพทย์หญิงพจนพันธ์มีสัจจีประธานมูลนิธิไทยร่วมใจสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะดร.ชดาพรโคสิตางนสงวนแก้วเลขานุการมูลนิธินะคะสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านวันนี้คงจะมาพูดคุยถึงเรื่องมูลนิธิไทยรวมใจหรือไทยร่วมใจไทยรวมใจรวมไม่มีไม่เอกนะคะไทยรวมใจมูลนิธินี้มีวัตถุประสงค์อะไรแล้วก็ก่อตั้งมานานเท่าไหร่แล้วเพราะว่ารู้สึกว่าใหม่มากเลยคนยังไม่รู้จักไม่เคยได้ยินอะไรนะคะจริงๆเนี่ยการก่อตั้งเนี่ยมีตามทะเบียนเนี่ยวันที่20สิงหาคม2558อ๋อค่ะยังไม่ถึงปีเลยนะคะยังค่ะแค่7-8เดือนค่ะ7-8เดือนค่ะสิงหาคม2558ที่ผ่านมาค่ะโดยมีวัตถุประสงค์ก็มีวัตถุประสงค์คือข้อที่1เนี่ยเราเน้นเรื่องว่าทำให้เด็กในสังคมเราเนี่ยระดับชั้นป.1ถึงป.6เนี่ยนะคะมีจิตใจที่ดีงามเพราะว่าต่อไปแล้วเนี่ยไม่ว่าเขาจะมาจากครอบครัวอะไรประเภทไหนเรียนเก่งไม่เก่งแต่เขาเป็นคนดีของสังคมสังคมก็จะน่าอยู่ซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาสังคมซับซ้อนเยอะแยะใช่ไหมคะเราก็เริ่มจะแก้กันอันที่สองก็คือจะดูแลคนชราให้มีที่พักที่อาศัยที่เขาดูแลเองไม่ได้อันที่สามก็คือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆเพื่อจะก้าวรวมไปเพื่อจะเป็นพลังคือบางทีองค์กรเดียวก็ไม่มีพลังใช่ไหมคะถ้าร่วมๆกันเนี่ยในทางเดียวกันเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยาในสังคมขึ้นได้ค่ะร้านที่4คือเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรยังไงเราไม่สนใจขอให้คุณเป็นคนไทยเราก็จะดูแลให้ค่ะก็ต้องเรียนถามท่านเลขานุการมูลนิธิว่าวัตถุประสงค์อย่างเนี้ยเรื่องเด็กกับเรื่องผู้ใหญ่ฟังดูเหมือนเล็กแต่จริงๆแล้วมันกว้างมากได้เงินมาจากไหนคะในการบริหารจัดการในช่วงนี้เนี่ยนะคะเรียกว่าทุกคนเสียสละกันค่ะทุกคนเนี่ยตอนจดทะเบียนได้ทุนจดทะเบียนทุนนี่200,000บาทครับเป็นเงินหมอเองจดทะเบียนเนี่ยกรรมการก่อตั้งมีกี่คนคะการกรรมการก่อตั้งของประธานโทษนี่นะคะมีอยู่7ท่านค่ะเป็นมินิมัมที่เขานั่นเองนะคะพอต่อมาแล้วเนี่ยพอเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเนี่ยก็เพิ่มเป็น15ท่านค่ะตอนนี้ก็เต็มอัตราสุดเหมือนกันเลยแล้วก็ทุนที่จะมาใช้บริหารจัดการเนี่ยครับจะหาได้จากที่ไหนก็เราหนึ่งในการบริจาคเป็นหลักก่อนนะคะก็คือใน15ท่านร่วมกันบริจาคก็มีเด่นส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือพวกญาติมิตรเพื่อนฝูงเรานะคะที่เขาไว้วางใจเขาเห็นด้วยกับเราในการจะช่วยสังคมแต่ไม่มีเวลามาช่วยทำงานก็อุตส่าห์ให้สนับสนุนเงินมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีการหาเงินโดยการจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆค่ะตอนนี้เรามีเงินทุนที่เราจะทำโครงการที่เหลือเนี่ยคือเราทำโครงการไปโครงการหนึ่งจบไปแล้วนะคะโครงการที่เหลือนี่ก็คือโครงการที่จบไปคืออะไรคะประกวดเรียงความค่ะของระดับป.1ถึงป.6เป็นระดับป.6เลยค่ะป.6อย่างเดียวแล้วก็โรงเรียนที่เราพอยลงไปเนี่ยเป็นโรงเรียนในกลุ่มไหนเราจะคอนทราสต์กันระหว่างโรงเรียนที่เป็นแบบไบลิงกัวหรือเป็นพวกไฮเอนด์พวกลูกคนรวยใช่ค่ะพวกสารศาสตร์ทับทองแล้วก็ลูกจิตเสรีและพวกนี้นะคะกับโรงเรียนที่ค่อนข้างจะมีปัญหาเด็กมีปัญหาเพื่อเดี๋ยวจะดูในส่วนของเรานี่คือเราทำเรียงความเรื่องโครงการพระราชดำริที่ฉันชอบนะคะได้ทั่วจากท่านดาพงศ์รัตนสุบัติท่านเมตตามากเลยเพราะว่าองค์กรเราเพิ่งก่อตั้งและท่านก็เมตตาที่จะใหถ้วยรางวัลมาแล้วทีนี้เราใช้มาตรฐานเดียวกันในการตัดสินไหมคะในเรื่องของโรงเรียน2กลุ่มนี้ค่ะเด็กไม่เท่ากันเด็กไม่เท่ากันแต่ปรากฏว่าพอจริงๆเนี่ยก็คือเราเป็นงานแรกเราอยากจะดูปฏิกิริยาว่าถ้าเป็นคนละระดับอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่า
ครูมันมีหลายปัจจัยนะคะในเด็กที่จะดีไม่ดีเนี่ยครูคุณภาพก็ต่างกันสังคมครอบครัวเขาการสนับสนุนนะคะที่จะผลักให้เขาได้รับสิ่งที่เขาจะได้รับในจากการศึกษาเนี่ยก็ไม่เท่ากันใช่ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่ว่านะคะโดยสิ่งแวดล้อมเนี่ยตอนนี้ก็อยากจะประเมินว่าถ้ามันต่างกันสุดขั้วกันอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงผลงานความรู้ความสามารถของเด็กเป็นยังไงปรากฏว่าก็จริงนะคะสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีส่วนคือโรงเรียนที่ดีสารศาสตร์เด็กก็จะพลืดเลยหลักการเขียนของเขาเนี่ยอ่านแล้วนี่แบบต้องได้รางวัลจริงๆกับเด็กในระดับที่มีปัญหาโรงเรียนที่มีปัญหาแบบครอบครัวยากจนครอบครัวยากจนพ่อแม่หย่าร้างเด็กมีปัญหาหลายๆอย่างในด้านสังคมก็จะได้ระดับหนึ่งแต่ในมุมมองเพราะว่าเราให้ข้อความไปว่าหัวข้อคือโครงการพระราชดำริที่ฉันชอบคือเขาต้องมีความเห็นของเขาเข้ามาว่าทำไมฉันถึงชอบใช่ไหมคะอันเนี้ยในเด็กบางคนไม่ใช่ส่วนใหญ่นะคะในโรงเรียนประเภทหลังเนี่ยเขาสามารถมีมุมมองให้เราเห็นว่าเออในความฉลาดในความนั่นเนี่ยถ้าเราได้ส่งเสริมได้เนี่ยเขาก็เป็นเพชรได้เหมือนกันซึ่งในของเรานี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างเนี้ยนะคะแล้วก็จะไปประเมินว่าต่อไปเราจะทำยังไงต่อไปให้มันลึกลงไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ดีมากๆว่าเด็กของเราเนี่ยจริงๆเนี่ยยังไม่เสียหายมากมายเราพอสามารถจะบ่มเพาะพันธุ์พืชที่ดีที่งามในใจก็ได้เราการสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมกันนะคะต้องเรียนถามท่านเลขาว่าเมื่อกี้นี้คำถามยังค้างอยู่ว่าเราจะหาเงินจากไหนเพราะการทำอย่างเงี้ยมันต้องใช้เงินต่อเนื่องยาวนานโชคดีนะคะว่ามูลนิธิของเราเนี่ยนะคะนอกจากจะได้รับการสนับสนุนโดยตรงจากประธานแล้วเนี่ยนะคะด้วยกิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยสมาชิกเนี่ยให้ความร่วมมือนะคะให้ความร่วมมือคือใช้งบประมาณน้อยมากน้อยมากเลยแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่เราทำเนี่ยรู้สึกดีใจว่าเขาเห็นความตั้งใจดีของเราเด็กที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยกี่โรงเรียนคะทั้งหมดรวมทั้งโรงเรียนไฮเอ็นกับโรงเรียนจุดเริ่มต้นของเรารู้สึก30กว่าโรงเรียนที่ร่วมโครงการ12ค่ะสุดที่12โรงเรียน12โรงเรียน110เปเปอร์110เปเปอร์แล้ว30กว่านั้นมันคือ30โรงเรียนนั่นคือเป็นโรงเรียนที่เราไปเซอร์เวย์มาคืออย่างนี้ค่ะเรามีการที่จะส่งเอกสารไปนะคะแต่ว่าตอบรับกลับมาเนี่ยคือเราเมืองที่เรียนให้ทราบว่าเราเป็นโครงการแรกเราอยากจะเห็นว่าความสนใจนะของโรงเรียนที่เข้าร่วมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราอยากจะให้เป็นอิสระจริงๆคือไม่ต้องเข้าไปแทรกแซงเยอะแต่อย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราก็ได้ข้อมูลกลับมาเหมือนกับเราทำสำรวจวิจัยแล้วก็ครั้งต่อไปในกลยุทธ์ของเราก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อให้ได้ผลในการพัฒนาเด็กต้องเรียนถามคุณหมอพจนพันธ์ว่าเป้าหมายที่ทางมูลนิธิคาดหวังไว้เป้าประสงค์คือนอกจากการที่จะกระตุ้นให้เด็กเนี่ยรักชาติหรือว่าสนใจในโครงการพระราชดำริต่างๆอะไรเนี่ยแล้วมูลนิธิเนี่ยจริงๆแล้วมีความคาดหวังหรือมีเป้าหมายคืออะไรที่ลงมาทำกันในวันนี้คือจากคือเดิมเนี่ยเป็นที่ปรึกษาของสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารในพระพุทธสมเด็จย่าก็คือเราก็จะเน้นกันเรื่องวัตถุกันแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีสังตำราเรียนไม่มีเงินไม่มีโรงเรียนที่ดีใช่ไหมคะไม่มีหนังสือที่ดีไม่มีครูที่ดีเด็กก็จะไม่ได้ดีใช่ไหมคะท่านนี้เนี่ยหมอก็เขียนว่าควบคู่กับเด็กนี่คือหัวใจจิตใจก็คิดว่าพอตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยจุดประสงค์คือได้ดีทั้งภายนอกและภายในคืองามนอกงามในก็จะในนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่จุดประสงค์ของหมอคือหมอเป็นคนที่ว่าในแผ่นดินเนี่ยไม่มีใครดีเท่าในหลวงนะคะเป็นองค์ที่ไม่เคยคิดหวังตอบแทนอะไรใดๆน่าจะเป็นไอดอลที่เด็กๆเนี่ยได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทำตามเหมือนอย่างที่เราเนี่ยรักท่านนะคะแล้วเราจะทำยังไงในช่วงนี้ที่ท่านให้เขารู้ว่าท่านทำอะไรก็คือเราจะเข้าไปเพื่อจะอุบายว่าเอาลงไปอ่านในซิในโครงการพระจำเริญมีตั้งกี่พันโครงการตั้ง 3-4,000 โครงการเลือกเอามาสิอย่างเงี้ยคือเด็กเข้าไปดูปุ๊บโหมีตั้ง 3,000 กว่าโครงการใช่ไหมคะเขาก็โอ้ทำไมทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะนอกจากการประกวดเรียงความที่ได้จัดลงไปแล้วเนี่ยค่ะไอ้กิจกรรมต่อไปของมูลนิธิที่จะทำในปีนี้ซึ่งมันก็เข้ามา5เดือน4 5 4เดือนละที่เหลือเนี่ยในปีนี้ของมูลนิธิจะมีโครงการทำอะไรอีกเกี่ยวกับเด็กนี่เราวางแผนที่จะขยับออกไปตอนแรกเนี่ยเราจะเอากรุงเทพกับปริมณฑลตอนนี้เราก็ไปตามภาคนะวางตัววางแผนทั้งหมดละภาคเหนือภาคอีสาน
ภาคใต้นะคะแล้วก็จะใช้หัวข้อในเรื่องที่จะทำให้เด็กเนี่ยเหมือนกับกระตุ้นให้เขาเนี่ยใฝ่รู้ใฝ่เรียนเองได้เกี่ยวกับเรื่องความปลูกฝังความรักชาติแต่ว่าอย่างที่เมื่อกี้ท่านประธานบอกนะคะก็คือทำยังไงให้เขาเข้าใจคือถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ให้เฉยๆเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ปลูกในตัวเขาออกมาเราอยากสร้างความตระหนักอยากปลูกเด็กให้รู้สึกด้วยตัวของเขาเองมันเป็นการเรียนรู้ในลักษณะที่เป็นแบบเขาเรียกว่าไงมันเป็นแอคทีฟไม่ใช่พาสซีฟที่เราใส่ให้เขาไม่ใช่แต่เขาจะต้องเหมือนกับตระหนักรู้เองอันนี้คือกลยุทธ์ของเราที่วางไปแต่เพียงแต่จะขยายมากขึ้นแล้วเราก็จะดูต่อไปปีต่อปีแล้วก็ขยับไปเรื่อยๆมูลนิธินี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะตั้งอยู่ที่ตรงถนนอรุณอมรินทร์ค่ะอ๋อค่ะแล้วมีที่ทำการมีที่เขาสามารถเข้าไปประชุมเข้าไปเรียนรู้หรือบางคนสนใจเมื่อรายการนี้ออนแอร์ไปแล้วเกิดมีคนสนใจที่จะไปขอข้อมูลหรือว่าเป็นโรงเรียนที่อยากจะเข้ามาร่วมเป็นเมมเบอร์ของมูลนิธิที่จะมาสืบสานแนวจริงๆเนี่ยในส่วนของมูลนิธิเองเนี่ยเมื่อจัดตั้งเนี่ยสถานที่ที่มันโออาร์ที่เป็นเฉพาะเนี่ยยังไม่มีก็จะเป็นชั้น2ของคลินิกหมอนะคะก็เป็นข้างล่างเป็นคลินิกหมอฟันใช่ค่ะแล้วก็ข้างบนเราจะทำเป็นที่ทำการมูลนิธินะคะแต่การจัดประชุมเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราได้รับการอนุเคราะห์จากทหารบกที่โรงเรียนสรรพวุฒิทหารสรรพวุฒิตรงเกียรติกายนะคะพอดีเป็นลูกชายของท่านกรรมการท่านหนึ่งซึ่งมีน้ำใจมากเลยให้เรายืมใช้สถานที่กรรมการเราพร้อมกับผู้สนใจเนี่ยก็ได้ไปใช้ที่นั้นโดยไม่ต้องเสียตังค์อะไรยอดมากๆค่ะแต่ต่อไปถ้าได้รับงานดูครอบมากๆก็คงจะได้มีสถานที่เป็นของตัวเองคือเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันออนไลน์นะคะทุกอย่างมันใช้โลกโซเชียลเราถ้าเซิร์ชคำว่ามูลนิธิไทยรวมใจเนี่ยเราจะมีเว็บไซต์เราจะมี Facebook นะคะซึ่งจะประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเราแล้วก็มีการติดต่อคอมมูนิเคทได้คือช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเริ่มต้นนะคะเหมือนกับเราเพิ่งตั้งมาไม่ถึงปีแต่กิจกรรมที่ทำมาเนี่ยเราก็พยายามแบบวางพื้นฐานมาในระดับหนึ่งตอนนี้เหมือนกับเป็นการเปิดตัวนะคะถ้าสนใจงานของมูลนิธิก็อยู่ในเว็บไซต์ยินดีเลยค่ะแล้วก็สามารถที่จะให้ข้อมูลเป็นฟีดแบคกลับมานะคะแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราได้มีโอกาสคุยกับคุณพี่นะเกี่ยวกับเรื่องเด็กที่ได้โอกาสเราก็รู้เลยว่านี่แหละเราต้องรวมตัวกันเป็นเครือข่ายถึงจะสร้างพลังได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องคงจะเห็นแล้วนะคะเพราะว่าดิฉันก็ยิงคำถามทุกคำถามและคำตอบไม่ได้มีการเตรียมกันมาก่อนเพราะว่ารายการนี้ไม่เคยมีสคริปต์ค่ะผู้ที่ถูกรับเชิญมาก็ใจตุ้มๆต้มๆเอ๊ะเขาจะถามอะไรมั่งนะคะซึ่งก็คงจะได้เห็นแล้วดิฉันพยายามถามทุกแง่มุมถามแทนท่านผู้ชมไงเพราะว่ามูลนิธิที่เกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นได้ง่ายๆกว่าจะก่อตั้งกว่าจะจดทะเบียนเขาต้องสืบประวัติทั้งทางมหาดไทยนะคะทั้งเขตทั้งกระทรวงอะไรต่างๆก็ต้องดูประวัติของคณะกรรมการเพราะนั้นการที่จะก่อตั้งมูลนิธิเนี่ยยากค่ะเมื่อก่อตั้งแล้วจะทำให้กิจกรรมต่างๆผ่านไปตามวัตถุประสงค์หรือสำเร็จที่ผลเนี่ยก็ยิ่งยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นที่เมื่อกี้ลองถามค่ะว่าใช้ที่ไหนที่ทำการมูลนิธิเพราะทุกมูลนิธิจะมีปัญหาคล้ายกันค่ะคือที่ทำการมูลนิธิเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆเพราะแต่ละท่านเนี่ยเวลาเป็นประธานไม่ใช่เป็นประธานตลอดการมันก็จะมีเทอมเพราะว่าเปลี่ยนประธานทีสำนักงานมูลนิธิก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ในวันนี้โซเชียลมีเดียช่วยได้มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นหากว่าท่านดูรายการนี้แล้วก็สนใจอยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิไทยรวมใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้แล้วก็ติดต่อนะคะแล้วก็มีคุณหมอโภชนพันธ์นะคะบอกว่าที่ทันตแพทย์คลินิกที่อรุณอมรินทร์นะคะค่ะทีนี้ต้องเรียนถามต่อว่าresponse จากเด็กๆนะคะที่โรงเรียนไฮเอนด์กับโรงเรียนกลุ่มเด็กที่ครอบครัวยากลำบากอะไรเงี้ยค่ะมีความต่างกันยังไงบ้างคือถึงแม้ว่าบอกว่าจะตัดสินด้วยเราดูอินเนอร์ค่ะแต่ต้องถามจริงๆแล้วว่าท่านได้เห็นอะไรในความต่างของเด็ก2กลุ่มนี้เพราะคนที่ตรวจ110 paper เนี่ยเรียกว่าได้รู้เลยแหละว่ามันมีความแปลกแยกมีความเหลื่อมล้ำแล้วก็มีความไม่เท่ากันอย่างลักษณะไหนบ้างค่ะจริงๆเนี่ยที่ตรวจมาเลยเนี่ยตัวเองก็ตรวจด้วยนะคะใน110 paperอ่านทุกคำทุกอักษรที่เด็กมาแต่ละท่านแต่ละคนที่มาเพราะว่าไม่อยากพลาดอะไรในมุมมองที่เขาเขียนเด็กที่ได้ชนะเลิศเนี่ยมีทั้งความกว้างความลึกนะคะในความรู้ในหัวข้อในที่เขาเลือกซึ่งคิดว่าน่าจะมีผู้ปกครองช่วยซึ่งเราก็ไม่ได้แคร์นะคะบอกว่าคือถ้าผู้ปกครองก็เป็นโรงเรียนไฮเอ็นใช่ค่ะ
ทีนี้ในนั้นแต่ว่าหมอสัมภาษณ์ตัวโดยตัวเด็กด้วยหลังจากที่ได้เนี่ยในมุมมองของเขาในความคิดของเขาเขาก็เป็นคนลึกนะคะก็ถือว่าอ่ะโอเคเด็กนี่พร้อมแล้วเขาก็เตรียมตัวพร้อมในการเป็นคนดีของสังคมนะคะก็ทีนี้พอมาดูในกลุ่มเป้าหมายอีกกลุ่มนึงที่เราต้องมองนะคะเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมีทั้งคนทั้งเด็กทั้งสองกลุ่มนะต่อไปในอนาคตไม่ว่ากลุ่มไหนต่างคนต่างต้องเชื่อกันได้ใช่ค่ะไม่ใช่อันนี้ไปอย่างไรอันนี้ไปไม่ได้สังคมก็จะไม่อยู่ดีนะคะในความที่ขาดแคลนในความที่อะไรก็ตามแต่ในเด็กในกลุ่มนี้ก็กลับว่ามีเพศให้เห็นไม่น้อยใน110 เปเปอร์เนี่ยในที่เป็นสังคมที่นั่นเนี่ยตอนแรกหมอมีรางวัลชมเชยมีรางวัลที่1 นะคะแล้วก็รางวัลที่2รองชนะเลิศนะคะแล้วก็มีรางวัลชมเชยตั้งเอาไว้3รางวัลพออ่านเสร็จเรียบร้อยเนี่ยหมอกลับต้องเพิ่มรางวัลชมเชยเป็น14รางวัลเพราะว่าโอเคอาจจะไม่ดีมากไม่ลึกไม่ซึ้งที่จะเป็นชนะเลิศแต่มีความพยายามหนักมากโอ้โหแบบต้องได้รางวัลนะยังต้องได้รางวัลแล้วก็เพิ่มรางวัลลงไปเลยนะคะรางวัลชมเชยซึ่ง เป็นการสำหรับคนที่เข้าไปค้นคว้าขนขวายจิตใจมาแล้วยังต้องไปลำบากกันเราอีกที่จะไปหาความรู้มาเขียนไม่ใช่ไปรับก๊อปปี้กันมาถูกไหมคะแล้วก็อย่างนึงเนี่ยของมูลนิธิเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเห็นเด็กเป็นสำคัญเนี่ยเด็กทุกคนใน110คนเนี่ยจะได้ เป็นเกียรติบัตรเพื่อจะได้เป็นโซเวียมในการที่ไปสมัครสอบที่ไหน คือคุณให้ใจมาใช่คุณได้ไปต่างตอบแทนกันและต่อไปก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้เขาร่วมมือกับองค์กรอื่นๆด้วยไม่ใช่ของเราอย่างเดียวเนี่ยค่ะค่ะต้องถามท่านเลขาอีกค่ะย้อนกลับมาอีกครั้งว่าคิดว่าจะต้องจัดงานเรสฟันไหมคะสำหรับมูลนิธิคืองานในเชิงรุกก็คือทำในเรื่องความมีจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกในเด็กในการที่จะรักโครงการสนใจในโครงการพระราชดำริต่างๆแล้วได้คิดถึงเรื่องของการเลสฟันไหมคะการจัดกิจกรรมหารายได้เพราะว่าการขอเงินเฉพาะกรรมการเนี่ยเวียนกันได้แค่ไม่กี่รอบเพราะนั้นมันก็ follow ในระยะยาวเนี่ยเราวางแผนเป็นทั้งปีเลยนะคะแล้วก็กำหนดเลยว่ามันควรจะมีวาระอะไรที่จะต้องจัดกิจกรรมบ้างซึ่งตอนนี้เนี่ย เราก็ดำเนินไปเดือนหน้าจะมีเรื่องของการเรื่องภาพเขียนจิตกรรมประมาณพฤษภาหรือมิถุนาเนี่ยนะคะกำลังรอคำตอบจากโรงแรมที่เราจะเข้าไปจัดใช่ค่ะว่าจะจัดช่วงเวลาให้เราได้ช่วงไหนก็จะมีการเอาภาพเขียนจากศิลปินนะคะถึงเป็นระดับตั้งแต่ศิลปินแห่งชาติลงมานะคะบางท่านนี่ก็เป็นระดับขายผลงานขนาด10ล้านก็มีที่จะมาร่วมเรานะคะแล้วก็ในส่วนในของรายได้นี่ก็จะจัดมาให้เราในส่วนหนึ่งเพื่อจะไปทำกิจกรรมซึ่งปีนี้เราจะตั้งเป้าถึงทำกิจกรรมถึง3ภาคเลยเราไม่เอาไปโรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑลแล้วค่ะเราก็จะมีเด็กนะคะเด็กเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยในกิจกรรมนี้เพราะว่าเรื่องศิลปะมันต้องบาลานซ์สมองไม่ใช่เฉพาะวิชาการอย่างเดียวแต่เรื่องศิลปะก็จะทำให้จิตใจของเด็กดีด้วยเมื่อกี้ที่คุยกันเรื่องเด็กเนี่ยนะฮะที่เรามองว่าเด็กได้รับการพัฒนาอะไรไหมจากกิจกรรมของเราคือเรามองว่าเด็กเนี่ยถ้าได้รับอะไรสักนิดนึงแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเนี่ยมีคุณค่าแม้แต่คำชมเฉยๆเนี่ยเด็กเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจเขาอยากจะทำดีต่อไปแต่ถ้าบางทีเราไม่ได้ให้โอกาสเขานะไม่ได้ชื่นชมยินดีในความสามารถของเขาเนี่ยบางทีเขาเหมือนกับมองไม่เห็นข้อดีในตัวเองก็จะกลายเป็นอีกแบบนึงไปแต่ถ้าบางทีเดนเพิร์นสอนหนังสือด้วยเดนจะบอกครูเสมอว่าให้ชมนิดหน่อยต้องให้ชมเด็กคำชมของเราเนี่ยเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนอนาคตเด็กได้เลยได้3จังหวัดที่ได้ใน3ภาคที่จะไปขยายในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะยังคงอยู่ในระดับประถม1ถึงประถม6ใช่ค่ะแล้วก็มองเด็กวัยนี้ความเหมือนเดิมมั้ยคะตอนนี้เนี่ยหัวข้อที่จะทำในกำลังจะต้องมีในวาระการประชุมต่อไปยังไม่ชัดเจนนะคะแต่เราคิดว่าคือตอนนี้เราประสานงานในแต่ละภาคเอาไว้แล้วนะคะที่จะทำลงไปในความกว้างเท่าไหร่ยังไงเราจะได้รู้ว่าในการที่จะหาเงินเนี่ยเราต้องทำได้ประมาณแค่ไหนกี่โรงเรียนในจำนวนเด็กเท่าไหร่3นาทีสุดท้ายก่อนจบรายการค่ะฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการวีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศตัวอ๋อค่ะคือมูลนิธิไทยรวมใจเราเนี่ยตั้งขึ้นมาเนี่ยด้วยความปรารถนาดีต่อสังคมซึ่งในรุ่นของพวกเราเนี่ยคงไม่ต้องการอะไรละแต่เราอยากจะทิ้ง
สิ่งที่ดีเม็ดพันธุ์ที่ดีในสังคมเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินกันเราเกิดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะได้อะไรจากแผ่นดินนี้ไปบ้างน้อยแค่ไหนเราควรจะคิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อกลับไปบ้างนะคะแล้วอันนี้มูลนิธินี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่คนที่มีความคิดดีแต่ไม่รู้จะไปช่วยยังไงก็จะได้หาเป็นช่องทางที่ว่าเออมาช่วยกันตรงนี้อาจจะแค่บริจาคเงินอาจจะมีไอเดียอาจจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งดีๆที่เราจะนำมาให้สังคมได้เนี่ยต้องขอเรียนเชิญเลยค่ะค่ะก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะมาสมัครเป็นสมาชิกของเรานะคะเซิร์ชคำว่ามูลนิธิไทยรวมใจสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยตอนนี้มีสมาชิกอยู่เท่าไหร่แล้วตอนนี้มีอยู่100กว่าคนแล้วค่ะ100น่าจะ130คนค่ะนะคะยินดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะท่านผู้ชมคะอันนี้เป็นการเปิดบริสุทธิ์ของมูลนิธิเลยนะคะเชียร์มากเลยอะถ้าเกิดว่ามีองค์กรอะไรก็ตามที่ทำเพื่อเด็กเพื่อเยาวชนเพื่อจะปลูกฝังหรือจะเพื่อจะพัฒนาคนรุ่นใหม่นะคะดิฉันทราบมารู้จักปุ๊บก็รีบเชิญมารายการนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นหลายท่านอาจจะบอกว่าเอ้ยมันใหม่หรือหลายท่านบอกโอ้ยคนก็ทำกันเยอะแยะจริงๆแล้วนะคะอาจจะทำบางองค์กรมีทำบ้างแต่อาจจะไม่ได้ต่อเนื่องหรือบางองค์กรก็ให้เป็นทุนการศึกษาให้เป็นรางวัลแต่ดิฉันอยากกราบเรียนอย่างนี้ค่ะว่าองค์กรที่จะทำอะไรให้กับเด็กนั้นเนี่ยทำเถอะค่ะอีกกี่ร้อยกี่พันองค์กรก็ไม่พอไม่ต้องบอกว่ามีคนทำแล้วเราไม่ต้องทำเพราะว่าเด็กและเยาวชนยังต้องการการดูแลยังต้องการการพัฒนายังต้องการการสนับสนุนและที่สำคัญเรามีผู้ใหญ่ที่ไม่น่ารักเป็นแบบอย่างมากมายหากว่าเราจะจุดประกายให้เด็กๆรุ่นใหม่เขามีไอดอลที่ดีก็คือพระบาทเจ้าอยู่หัวหรือเขามีแนวคิดที่จะพัฒนาหรือว่าที่จะสร้างสรรค์แนวคิดในการพัฒนาประเทศชาติพัฒนาตนเองพัฒนาครอบครัวเราช่วยกันส่งเสริมนะคะวันนี้นะคะมูลนิธิไทยรวมใจเป็นอีกหนึ่งองค์กรค่ะที่มาร่วมกันทำสิ่งดีๆให้กับสังคมทางรายการต้องขอเป็นกำลังใจให้คุณหมอแล้วก็ท่านเลขานุการด้วยนะคะแล้วก็หวังว่ามูลนิธิคงจะประสบความสำเร็จในทุกกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสังคมไทยประเทศชาติคงจะได้อะไรดีๆจากการจัดกิจกรรมของมูลนิธิไทยรวมใจค่ะขอบคุณมากๆเลยและถ้ามีอะไรก็แนะนำได้เลยนะคะได้เลยค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะก็ได้นำสิ่งดีๆนำคนดีๆมีคุณธรรมนำองค์กรดีๆมานำเสนอครั้งต่อไปหากว่าท่านคิดว่ามีใครที่ดีมีองค์กรที่ดีแต่คนไม่รู้ก็สามารถที่จะโทรเข้ามาแนะนำที่ทางสถานี TNN นะคะTrue แห่งนี้นะคะ TNN 2เนี่ยก็จะได้เข้ามาพูดคุยในรายการค่ะแต่ตัวดิฉันเองก็พยายามค้นหาเสาะหาแล้วก็คัดสรรค่ะวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณสำหรับการติดตามชมพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ